ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่บิตคอยกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อคือนนี้เนี่ยราคาลงมาค่อนข้างแรงนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆในระยะเวลาแค่แบบไม่กี่สินาทีเนาะลงมาถึง4%นะครับเพื่อนๆนะโหดใช้ได้เลยนะ4.9%หรือว่า5%นั่นแหละนะครับลงมาปุ้งแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่มีข่าวออกมานะฮะว่ากอร์ต้ไม่ให้ไฟเขียวในการเปิดสปอต ETF Bitcoin นะครับนะพาดหัวข่าวอ่าหลายๆสื่อ ต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างทาให้หลายคนตกใจกันในนักขณะนั้นนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับทางกราตรเขายังไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะเพื่อนๆนะเขาแค่บอกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณยื่นมาเนี่ยข้อมูลมันยังไม่เพียงพอนะครับหรือว่ามันมีข้อมูลบางส่วนเนี่ยที่จะต้องกลับไปแก้ไขก่อนแล้วค่อยยื่นมาใหม่นะครับไม่จ่ว่าเฮ้ยกราต จบไปแล้วเพื่อนนะครับนะไม่ต้องมาอะไรประมาณนะั้นไม่ใช่แบบนั้นนะเพืเ่อนๆนะเขาแค่ให้ไปแก้ไขแล้วก็ยื่นมาใหม่หนั่นแหละนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาให้แก้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางเอกสารที่ได้ยื่นไปเนี่ยยังไม่ได้ระบุนในเรื่องของ a g r e e m e n t ที่พูดถึงในเรื่องของ agent นะครับว่าจะมี a g e ไหนที่ทํางานร่วมกันเพื่อที่จะปกป้องในเรื่องของการ m ม n i p ้ผลปตลาดนั่นแหละนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ทําการ มีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าจะใช้เอเชนอย่างคอยแบทนั่นแหละนะครับซึ่งใน,นัขณะนี้ข้อมูลจากทางรอยเตอร์เนี่ยก็ได้รายงานมาเพิ่มเติมแล้วนะฮะว่าโอเคไม่ได้ทําการเ e ็ t อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่คือเป็นการแก้ไขข้อมูลต่างๆนั่นแหละนะครับก็จะใช้ทางคริปตัวเอเชนอย่างคอยแบทนั่นเองนะครับนะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้มีการมโนเปลลตลาดต่างๆนั่นแหละเพราะว่ากรรทเขากังวลในเรื่องของการปั่นตลาดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ f i d e l i t y หรือว่ารายใหญ่ต่างๆก็ได้ทำการ รีไฟล์เพื่อนๆนะหรือว่ายื่นอีกรอบหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจบแล้วอะไรแต่อย่างใดแบบที่หลายๆคนกังวลในช่วงก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเ Wisdom uh, Tree นะครับ w e n เอ็กซ์อินนะครับผม Y Origin นะฮะตอนนี้ก็ยื่นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรกันอีกหรือไม่นะครับนะซึ่งก็จะใช้ทางคอยเบตอย่างที่บอกไปนะครับคอยเบตน่าจะเป็นเอเจนต์เจ้าเดียวแหละนะที่ที่ทโหดสุดในที่ทางฝั่งสหรัฐนะครับก็ต้องรอจับตากันดูต่่อไปวา เหรียญคอยนะครับนะหรือว่าเหรียญเลเยอร์สที่เขาทําอยู่บนออปติมิซึมเนี่ยจะทาหรือเปล่าในอนาคตนะนะอันนี้ก็ต้องเราดูนะฮะว่าจะมีเหรียญออกมาหรือเปล่านะที่ผมยังไม่รู้นะสำหรับ uh, ตัวโปรเจกต์อย่างทางคอยนะครับที่จะใช้เลเยอร์สเพื่อที่จะเข้าถึงลูกค้าต่างๆที่เป็น g l o b a l หรือว่าทั่วโลกหรือว่าใช้บล็อกเชนอย่างตัวเลเยอร์สที่ทาง คอยเบทเขาได้ทำนั่นแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับเพื่อนๆไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะฮะได้มีเวลทำการโอนบิตคอยออกจากคอยเบทถึง1 1 3 4 4นบิตคอยเพือเ่อนๆหรือว่าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็ประมาณสักหมื่นล้านบาทนะฮะก็ออกไปเรียบร้อยนะครับหนหลนักจากที่ไม่รู้ได้เก็บของอะไรหรือเปล่านะครับก็ถือว่าออกไปเรียบร้อย10,000บิตคอยชิวๆเลยนะครับในช่วงราคาบิตคอยที่ตกลงมาหรือว่าดิฟมาในช่วงก่อนนี้น เือผมไม่รู้ว่าเขาซื้อไปตอนนั้นหรือเปล่านะแต่หมายถึงว่าพอเริ่มต้จะมีการคี้คายลงได้บ้างสําหรับความกังวลใจว่าเฮ้ยจบแล้วหรือเปล่านะครับสำหรับสปอร์ตอีเดียจะดูเหมือนว่าไม่ใช่แบบนั้นเนาะเขาแค่ให้มีการแก้ไขเอกสารต่างๆแล้วก็ยื่นขอใหม่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีการถอนบิตคอยออกไป จากคอยเบทถึง1 0,000หมื่นบิตคอยในนักขณะน,นี้นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าผมก็หวังอยู่ลึกๆนะฮะว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในอนาคตนะนะนะแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของราคา Bitcoin ในนักขณะนี้ถือว่าทําสิ่งหนึ่งที่น่าลุ้นเหมือนกันเพื่อนๆถ้าเราดู m อ c d มันนะในนักขณะน,นี้วันนี้วันที่1ถูกต้องไหมก็ปิดแท่งมันมาในแท่งเดือนที่แล้วไปได้แล้วนะเพื่อนๆนะแท่งนี้นะฮะ ทางนี้ปิดแล้วก็ถ้าเราดู m a c d มันตอนนี้มัน cross จน f l i ปแล้วเพื่อนๆนะปกติเราจะเห็นมันบีบบีบถูกต้องไหมแต่นั้นนะขณะน,นี้ไม่ใช่แค่บีบแล้วนะฮะมัน cross ไปแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งมันก็ตามที่ bitcoin มันเกิดการ cross เนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะเกิดความคึกคักหลังจากนั้นนั่นเองนะครับต้องรอดูมันจะเกิดความคลึกคักอะไรหรือไม่นะเบื่อนอันนี้รอดูรอลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนนี้นี่แหละนะฮะก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างมีลุ้นนะสำหรับบิตคอยถ้าเราดูนะเดือนกรกฎาคมถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ตอนปี2013นะครับคือถ้าเราดูอ่ะ6ใน9อ่ะ6ใน9ปีหลังสุดอ่ะเขียวฟินเบื่องบนอ่ะเขียว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 นะฮะ1 2 3 4 5 6 หกครั้งอะ่ะหรือว่าหกปีก่อนหน้านี้ใน,ในเดือนนี้นะเขียวฟินนะครับนะมีเพียงแค่สามครั้งเท่านั้นเองที่เดือนนี้จะไม่เขียว<ๆ>เพื่อนเพื่อนรว่าติดลบนั่นแหละก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าเดือนนี้ที่ส่วนใหญ่เกินครึ่งเนี่ยมักจะเขียวฟินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีสําหรับบิตคอยน์ได้หรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อมองกันยังไงคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับทีนี้จะเราไปดูที่ทางชาร์ตบิตคอยน์กันบ้างนะครับก็ถือว่า ยังโอเคอยู่นะในนักขณะนี้นะครับในเรื่องของชาร์เดย์นะสำหรับคนที่เล่นต่ํากว่านั้นอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะแต่สำหรับผมก็ดูชาร์เดยเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ว่าจะมีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆเพื่อนๆนนะปล่อยมันไปจนกว่า C D C Action Zone มันจะกลับไปแดงนั่นแหละนะครับซึ่งเราก็ได้ต้นทุนที่ค่อนข้างถูกนั่นแหละเนาะก็ต้องรอดูคนตอบว่ามันจะขึ้นไปทั้งไหนนะครับหรือว่ามันจะลงถ้ามันต่ํากว่าศูนย์ก็คงจะออกไปนั่นแหละแต่ใน,นขณะนี้ยังสบ,สบายๆอยู่ในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าเสาร์ทย์นี้ที่มันอาจจะค่อนข้างน่าเบื่อ,นอเนาะเพราะว่าปกติราคาบิตคอยจะไม่ค่อยไปไหนยอยู่แล้วในช่วงเสาร์ทย์นะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีเรื่องที่ดีอะไรในช่วงสัปดาห์หน้าหรือไม่นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง b c h กันบ้างน,นะครับหรือว่า bitcoin cash นั่นแหละนะครับก็พัมขึ้นมาแบบแรงมากเพื่อนๆนนะตั้งแต่ช่วงวันที่ยี่สิี่สิบสเนี่ยพัมขึ้นมา100%นะในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะเพื่อนๆนะอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็พัมขึ้นมาเป็นหลัก100%นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการท,ทาง exchange edxm เนี่ยที่เป็นรายใหญ่ที่แบ็กโดยรุ่นใหญ่อย่างทาง fidelity อย่างทางชาว o w o p แล้วก็ citadel เนี่ยก็ อ่อซัพพอร์ตนะครับในเหรียญน,นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูนะสำหรับการเทรดนะครับสำหรับตัวไอเชนอย่าง EDXM ที่เน้นลูกค้าสถาบันเนี่ยก็มี Bitcoin, ETH litecoin แล้วก็ Bitcoin Cash นะครับคือมีแค่4ตัวนี้นั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดู Bitcoin Cash ก็พัมขึ้นมาตอบรับไอเชน รุ่นใหญ่รุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะเพื่อนๆนะรวมถึงถ้าเราดูไลท์คอยในขณะนี้สําหรับตัวกราฟนะ๋ยวผมขอดูนะรู้สึกว่าก็จะพัมขึ้นมาเหมือนกันนะครับสำหรับ LTC เนาะหรือว่าไล์คอยก็พัมขึ้นมานะครับในช่วงที่ผ่านมาประมาณสักเกือบ30%บนะก็ถือว่าไม่ได้แรงเหมือน b Bitcoin Cash แต่ก็แรงอยู่ใช้ได้นะครับซ่งส่วนหนึ่งไล์คอยจะเกิดการแฮวิ่งอีกประมาณสักหนึ่งเดือนด้วยนะเพื่อนๆน,นะไล์คอยจะแฮวิ่งก่อนชาวบ้านเขา ปีหนึ่งนะเพื่อนๆนะาทาง Bitcoin Cash หรือว่า Bitcoin เนี่ยจะเป็นปีหน้านะครับแต่ไลท์คอยเนี่ยมาเร็วนะครับนะมาเร็วก็คือจะเริ่ม Having ในปีปีนี้เพื่อนๆนะซึ่งในลัณะน,นี้ถ้าเราดูชาร์จของไลท์คอยในลัณะน,นี้ก็คือเบรกต้านกด ไปแล้วด้วยนะฮะในตอนนี้เนาะแล้วก็ทําจุดสูงสุดใหม่ได้เดี๋ยวผมขอดูซิในรอบกี่ปีเนี่ยจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบ423วันเพื่อนๆน่าสนใจมากนะสำหรับไรคอยที่ทําจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบปีนะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปว่ามันจะกลับมาหรือว่ามันจะคัมแบ็กเลยหรือเปล่านะเพื่อนๆนะอันนี้รอดูกันต่อไปว่าแต่ก็ถือว่ามีเรื่องหนึ่งที่น่นจาจับตามองเนาะเพราะว่า ทำจุดสูงสุดใหมไ่ได้ในรอบปีนี่แหละนะถือว่าน่าจับตามองมากๆนะครับสลับไรคอยแล้วก็มีอีเวนต์สําคัญอย่างแฮฟวิ่งกันด้วยนะครับซึ่งวันที่เป๊ะๆสลับไรคอยที่จะเกิดการแฮฟวิ่งเนี่ยก็วันที่2สิงหาเพื่อนๆนะอีก31วันเท่านั้นนะครับนะต้องรอดูกันต่อไปว่าราคาของไรคอยจะ เป็นยังไงไม่รู้ใครในที่นี้เป็นแฟนไลท์คอยกันบ้างทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการเทวิ่งใน2รอบที่ผ่านมาของไลท์คอยนะครับตั้งแต่ตอนปี2015นะฮะตอนนั้นราคาไลท์คอยอยู่ที่3เหรียญเนาะแล้วก็พัมขึ้นมาโอ้โห สามร้อยนะเพื่อนๆนะในตอนปี2015แต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงบูมาร์เก็ตด้วยนะมันก็เป็นแบบนี้นะครับพอไล่คอยแฮาวิงปุ๊บใชรเลวลา like อีกสักเป็นปีนะเพื่อนๆนะคือมันไม่ใช่ว่าไลอ่ามันไม่ใช่ว่าแฮาวิงปุ๊บแล้วมันจะมูนนะคือมันมูนนะก่อนแฮาวิงถ้าเราดูก่อนแฮาวิงประมาณสัก2-3เดือนเนี่ยมันมูนนะแล้วพอแฮาวิงจริงๆเนี่ยมันลงนะเพื่อนๆนะเราค่อยพัมขึ้นมาในช่วงบูมาร์เก็ตจาก3เหรียญไป370นะฮะแล้วก็รอบที่2ก่อนการแฮาเวิงมันก มันหมุนขึ้นมาแต่พอแฮฟวิ่งปุ๊บมันลงนะเพื่อนๆนะอ่ะรอบนี้มันก็กําลังดูเหมือนจะหมุนขึ้นมา แต่ก็ต้องระมัดระวังว่าพอเฮล์ฟวิ่งแล้วมันจะเป็นเหมือนกับ2รอบก่อนหรือเปล่าที่พอเฮล์ฟวิ่งปุ๊บมันจะโรนเทหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่าการรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องคริปโตด็อกนะครับตอนนี้ผมเปิดระบบการซัพพอร์ตรายปีเอาไว้กับเพื่อนๆแล้วนะสำหรับการสั่งซื้อกาแฟรายปีนะครับเพียงเดือนละสเหรียญนเท่านั้นเองนะเพื่อนๆนะผมแปะลิงก์เอาไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็เพื่อเ,เป็นการขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้กกาาาารซพออตตนะคคผมจมจีเเืื้้้้หหิศษ่่่งงๆๆแลวว็สใใไปใดยนะ ให้เลยนะเพื่อนๆนะสำหรับคนที่สปอร์ตช่องคลิปตุ๊กดำเท่านั้นนะครับนะก็ใครที่ต้องการสปอร์ตลิงก์ผมแปะเอาไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนะยังไงขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนที่ต้องการสปอร์ตทีมงานคลิปตุ๊กดำหรือว่าเลี้ยงกาแฟคลิปตุ๊กดำนะครับนะก็ตกเดือนละ3เหรียญเท่านั้นหรือว่าวันละ2-3บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆนะขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่สนใจนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เข้าไปทำตามวิธธีีกกาาารไไไไดดด้้้้้้เเเเลลลลยยยยนนนนนะะะะะพืื่่อออออๆผมมแแแปปวววววิใหหคัับงงโ Telegram จะได้เอาไว้พูดคุยกันสำหรับคนที่สป,ปอร์ตกันเท่านั้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันเสมอมาเนาะวันนี้มาช้านิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับยังไงสวัสดีวันหยุดกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ